อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันพฤหัสนะคะเห็นกลีบสีขาวแล้วกลีบขยายออกแล้วค่ะปกติจะเขียวเพราะว่ารัดแน่นแบบนี้พอขยับกลีบนอกขยับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้บานก่อนตัดแล้วนะคะนี่เป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวมีสารอาหารเดี๋ยวเราจะผสมนมให้ต้นไม้เจเลยค่ะนมสดเรานี่แหละนมหมดอายุก็ได้ไม่หมดอายุก็ได้รสอะไรก็ได้เอามาเลยดีสุดก็คือนมสดนี่แหละแล้วก็นมเปรี้ยวก็ได้นี่พร้อมจะเอาให้ต้นไม้ได้เลยค่ะแล้วขอหยอดให้เด็บใบกลมก่อนนะหยอดให้ได้ไปกลมนิดนิดนี่ค่ะไม่ต้องเทโจกเพราะว่ามันจะไหลทิ้งเปล่าหยดหยดลงไปให้เขาซึมอยู่กับต้นอยู่กับใยกาบมะพร้าวนี่ให้เขาซึมอยู่กับใยกาบมะพร้าวเนี่ยใยเปลือกมะพร้าวแฮปปี้แฮปปี้ทีละนิดเราจะได้ไม่เสียน้ำนมทิ้งไปต้นละนิดละนิดจะได้ทั่วถึงนี่ราคาสารอาหารต้นไม้โรสแมรี่วาสนาอธิษฐานกลิ่นมังกรไม่ได้ไหลไปยางอินเดียด่างชมพูด่างขาวยางอินเดียดำเอาให้หมดแก้วแจกค่ะดื่มนมนะ
ถางพลูด่างค่ะวาสนาสนาดูพบลงตรงนี้บ้างเห็นไหมคะกวักมรกตที่ช้ำไว้แตกเล็กๆๆๆนี่ก็แตกยอดแล้วกำลังแตกยอดมาใครไปโดนอันนี้สาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งโสมไทยโสมไทยกับดีปีด่างอยู่ในถุงตัดสวนแล้วนะคะเกสรจะเป็นสีแดงเข้มแล้วนะคะ